สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจัดเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะหรือเขาเรียกว่าเมนูควบคุมน้ำหนักนะคะเพื่อนๆค่ะจัดเลยค่ะวันนี้พี่การจัดเป็นปลาเซมอนราดซอสนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราก็เอาเนยนะคะทาในกระทะเทฟลอนนะคะเพื่อนๆทาเสร็จสับเรียบร้อยเราก็เอาปลาเซลมอนที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยวางเรียงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่การจัดเป็นปลาเซลมอน2ชิ้นนะคะเพื่อนๆพอเราวางเรียงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่การก็จะใช้เนยสดทาบนตัวเนื้อปลาของเซลมอนนะคะพี่การใช้เป็นเนยสดของออคิกนะคะเพื่อนๆแล้วก็วางนะคะบนตัวชิ้นปลานะคะเซมอนแล้วก็ทาด้วยค่ะวางเสร็จแล้วเราก็ทาบนเนื้อปลานะคะเวลาเราย่างออกมาเนี่ยเนื้อเขาจะหอมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยค่ะนะคะอันนี้พี่การใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็เวลาย่างเนี่ยย่างไฟอ่อนๆ นะคะเพื่อนๆเปิดไฟอ่อนอ่อนถึงอ่อนที่สุดนะคะถ้าเป็นใช้ไฟฟ้าเตาไฟฟ้าก็ประมาณ400นะคะเพื่อนๆใช้อุณหภูมิที่400นะคะนะคะแต่อันนี้พี่การย่างบนเตาแก๊สนะคะอยู่ที่สวนนะคะไม่มีเตาไฟฟ้าค่ะเพื่อนๆ นะคะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะเพื่อนๆเราก็เอาฝาหม้อของเราเนี่ยปิดเอาไว้นะคะเพื่อนๆค่ะเราย่างในส่วนของเป็นหนังก่อนนะคะเพื่อให้หนังเขากรอบค่ะนะคะเอาฝาหม้อปิดเอาไว้นะคะแล้วเราก็สักประมาณ10หรือ5นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราก็เปิดค่อยๆเปิดดูนะคะเพื่อนๆให้หนังเขากรอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับนะคะในส่วนที่เรากำลังย่างอยู่นี่เราก็มาจัดผักสลัดใส่จานรอเลยค่ะนะคะเพื่อนๆมีผักสลัดแบบไหนก็วางได้เลยค่ะนะคะจัดวางให้สวยงามนะคะชอบผักเยอะก็ใส่เยอะนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะทานผักสลัดดีมีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆพอระวางเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็หั่นเจ้าแตงฟ้าสักนิดหน่อยนะคะแตงฟ้าสดๆกรอบๆนะคะอันนี้ใช้เป็นทานตอนเช้าก็ได้นะคะเป็นอาหารเช้าอาหารแบบเร่งด่วนนะคะสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวอันนี้สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปลาเซลมอนดีมีประโยชน์นะคะมีโอเมก้าด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะจัดเลยค่ะพอเราหั่นแตงฟ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะคะสัก 2-3 ชิ้นนะคะเพื่อนๆหอมใหญ่ก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆค่ะจัดเลยค่ะพอเราหั่นหอมใหญ่เสร็จแล้วนะคะเราก็หั่นเจ้ามะเขือเทศนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะเพื่อความสวยงามก็จัดเรียงเลยค่ะวันนี้พี่การจะราดเป็นซอสทริยากินะคะเพื่อนๆค่ะจัดแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นราดกับน้ำสลัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสลัดของซอสญี่ปุ่นก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่วันนี้พี่การจะใช้เป็นราดซอสทริยากินะคะปลาแซลมอนของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจัดใส่จานเลยจะรออะไรนะคะทานร้อนๆนะคะนะฮะน่าทานไหมคะเพื่อนๆปลาแซลมอนของเราเสร็จแล้วราดด้วยซอสทริยากิค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบจะราดเป็นอะไรนะซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะเพื่อนๆเด็กทานได้นะคะผู้ใหญ่ทานดีประโยชน์เหลือรั้มนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูง่ายๆกินดีมีประโยชน์นะคะปลาเซลมอนราดซอสนะคะของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ